สวัสดีครับสวัสดีครับผมโชกุนนะครับผมแล้ววันนี้ผมก็อยู่กับน้องๆที่โรงเรียน Ambassador Bilingual Academy นะคะครับแนะนำตัวหน่อยครับว่าชื่ออะไรบ้างครับสวัสดีค่ะชื่ออาราดาคิคอนนะคะชื่อเล่นชื่อดาดานะคะ Hello everyone my name is Arada สวัสดีค่ะชื่อปาริไลชิมาระนะคะชื่อเล่นชื่อไอค่ะ Hello everyone my name is Aiก็วันนี้พี่โชกุนมาที่โรงเรียนนี้เป็นครั้งแรกนะครับก็เลยอยากจะพาพี่โชกุนทัวร์หน่อยว่าที่นี่มีอะไรบ้างแล้วก็มีกิจกรรมอะไรบ้างในโรงเรียนอันนี้เป็นทางเข้าของตึกมัธยมของเรานะคะอันนี้เป็นตึกแถวนี้จะเป็นตึกม.1ถึงม.3นะคะแล้วตรงนู้นจะเป็นม.4ถึงม.6นะคะก็เริ่มจากทางนี้ก่อนแล้วกันค่ะที่เข้ามานะคะในอาคารนะคะทางซ้ายเราก็จะเจอห้องอาหารนะคะ cafeteria นะคะเป็นห้องที่นักเรียนเขามากินข้าวเที่ยงกันค่ะแล้วมีห้องน้ำของคุณครูนะคะตรงนี้จะเป็นห้องพยาบาลห้องวิชาการ academic office และส่วนนะคะแล้วก็จะมีห้องดนตรีมีสิ่งของนะก็ทางนี้นะคะเป็นห้องของครูภาระนะคะด้วยนะครับเห็นครูพลที่นี่เห็นบอกว่าที่นี่เขามีแบบว่าส่งเด็กไปแข่งขันบาสเกตบอลด้วยนะเก่งทุกคนเลยนะคะชนะหลายรางวัลด้วยนะคะที่นี่เป็นสนามบาสนะคะสนามบาสของโรงเรียนนะคะแล้วทุกๆเช้านะคะนักเรียนทุกคนจะมาเข้าแถวที่นี่ค่ะเคารพตรงชาติที่นี่ค่ะแล้วก็ทุกเย็นเด็กๆ เขาก็จะมีเรียนบาสเกตบอลนะคะกับครูตื่อของเรานะคะถ้ามีสนามดีมีโค้ชที่ดีแล้วก็ขยันซ้อมถึงแน่นอนมาเดี๋ยวเราไปดูโซนต่อไปกันตอนนี้นะคะเราก็อยู่ที่สนามฟุตซอลนั่นเองค่ะเป็นเอาท์ดอร์นะคะก็จะเป็นกลางแจ้งค่ะนอกจากมีสนามฟุตซอลแล้วมีอะไรอีกครับผมสนามฟุตซอลแล้วก็คอฟฟี่ช็อปอยู่ข้างๆสนามฟุตซอลเลยค่ะงั้นเดี๋ยวเราไปคอฟฟี่ช็อปดีกว่าได้ค่ะเยอะเลยน้องแอร์นะครับที่หอมกลิ่นของกาแฟนะนี่ก็จะมีแบบเครื่องดื่มนะครับที่อะไรอย่างเงี้ยกาแฟสักแก้วนะคะเชิญครับครับผมก็ตรงนี้นะคะจะเป็นโซนปลูกผักออร์แกนิกของทางโรงเรียนค่ะแล้วก็เป็นโซนที่นักเรียนทุกคนนะคะก็จะได้มานั่งเล่นแล้วก็มาชิลทานข้าวอะไรแบบนี้เลยค่ะแล้วนี่ก็คือสระน้ำในร่มของเรานั่นเองค่ะโอ้โหสบายเลยค่ะแล้วก็สองห้องนี้นะคะก็จะเป็นฟิสิกส์แลบแล้วก็ไบโอเคมแลบค่ะก็จะเป็นห้องปฏิบัติการทุกคนก็จะมาทำเหมือนเอ็กซ์เพร์เมนต์ด้วยกันอะไรฟิลอัพเดอะรู